ข้าวหวานสำราญใจวันนี้นานาชวนทุกคนมาทำเมนูข้าวง่ายๆกันค่ะวันนี้เราจะทำข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงกันข้าวที่ใช้วันนี้พิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าเลือกใช้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวตัวนี้เป็นข้าวที่เรียกได้ว่าผสมมาแล้ว5สายพันธุ์คุณสามารถทานข้าวอร่อยๆจากทั่วประเทศได้แค่ถุงเดียว wow. แล้วข้าวตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาหุงหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนเวลาหุงเนี่ยนะคะสัดส่วนการหุงง่ายๆเลยข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนล้างให้สะอาดจากนั้นกดหม้อหุงข้าวหุงปกติเลยข้าวที่ออกมาสีจะออกม่วงอ่อนๆนะคะแล้วก็นุ่มอร่อยมากๆวันนี้เมนูของเรานะคะเราจะทำเป็นข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงหลายคนจะกังวลใจมากเลยว่าโอ้โหให้ทอดปลาทูหรอฉันอยู่คอนโดน้ำมันก็ต้องใช้เยอะที่สำคัญกลิ่นที่ออกมาจะรุนแรงมากหรือเปล่าวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับในการทอดปลาทูง่ายๆมาฝากด้วยค่ะคุณใช้น้ำมันเหมือนเดิมแต่ใช้ในปริมาณที่น้อยลงที่สำคัญกลิ่นเนี่ยนะคะจะไม่เหม็นไปทั่วเลยด้วยวันนี้เลือกใช้เป็นมอสทอดไร้น้ำมันเราเชื่อว่าหลายคนมีอยู่แล้วติดบ้านมาวิธีการทำง่ายๆเลือกปลาทูมานะคะปลาทูหน้าหนาวจะอร่อยที่สุดเพราะว่ามันแล้วก็อร่อยแบบนี้หลายคนก็บอกให้สังเกตหน้างอคอหักเขาจะอร่อยมากขึ้นแต่ปัจจุบันเราเชื่อว่าหลายร้านเขาก็หักคอปลาทูลงมาให้มันเหมือนเป็นหน้างอคอหักนะโอเคน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะเนี่ยใส่ไปนิดเดียวเองจากนั้นก็ทาลงบนตัวปลาเราป้องกันการติดจากนั้นพลิกตัวปลาทาน้ำมันอีกด้านนึงแล้วก็เอาลงหม้อทอดได้เลยระหว่างที่เรารอปลาทูของเรากรอบเนี่ยนะคะเราก็จะมาเตรียมเครื่องสำหรับทำซอสพะแนงกันนานาใช้น้ำพริกแกงสำเร็จรูปนะคะมาผัดกับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตขั้นตอนการทำแรกตั้งกระทะเปิดไฟรอจนกระทะร้อนใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนะคะน้ำพริกแกงพะแนงนะคะชิมนิดนึงว่าเค็มมากเค็มน้อยแต่ละเจ้ามีความระดับความเค็มความเผ็ดที่ไม่เท่ากันนะคะเลือกเจ้าที่ชอบผัดให้น้ำพริกแกงหอมออกมาจะสังเกตกลิ่นของสมุนไพรที่โดนความร้อนมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะแล้วก็ไฟแรงมากเขาจะไหม้เพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องการคุมไฟดีๆนะคะเนี่ยน้ำพริกแกงฟูแบบนี้แล้วค่อยๆเติมกะทิลงไปค่ะก่อนเติมกะทินานาจะใส่ใบมะกรูดลงไปนิดหน่อยอัมพวากะทิ 100% ค่อยๆผัดไปนานาจะขยักกะทิไว้นิดนึงไว้ใส่ตอนท้ายนะจากนั้นเราจะปรุงรสค่ะสำหรับนานาซอสจะมีรสหวานนิดนึงจากน้ำตาลปี๊บมีกลิ่นหอมๆของน้ำปลาผัดจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราละลายดีชิมรสตามชอบนะคะตรงนี้มีกลิ่นหอมของน้ำปลาเวลาโดนความร้อนแล้วเวลาเสิร์ฟอะเราก็เอาใบมะกรูดออกแต่ตอนนี้เอาลงมาผัดด้วยเพราะเราต้องการกลิ่นของน้ำมันจากใบมะกรูดมันจะมีกลิ่นหอมๆอ่ะทุกอย่างเรียบร้อยก่อนยกลงนะคะใส่กะทิที่เหลือลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตักซอสพะแนงของเราลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟนะคะจะราดลงไปบนปลาทูกรอบๆเลยก็ได้หรือแยกก็ได้เดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันคุณผู้ชมคะสำหรับนานาการรับประทานข้าวกับพะแนงเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าเนี่ยข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราจะนี่สักหุงออกมาแล้วสีเป็นแบบนี้น่ารับประทานมากข้าวนุ่มๆกับซอสพะแนงรสจัดนิดนึงทานคู่กับปลาทูกรอบสำหรับนานามันจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้ามีเนื้อสัตว์ที่มีรสหวานๆหน่อยเนี่ยนะคะทานคู่วันนี้ก็เลยขออนุญาตค่ะนำเสนอเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะตัวกุนเชียงตัวนี้หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังข้อดีคือไม่ใส่ดินประสิวไม่มีผงชูรสเวลาคุณซื้อไปเนี่ยนะคะตัวนี้เนื้อเยอะมันน้อยแนะนำให้คุณตัด
ห่อออกมาเสร็จปุ๊บนำไปต้มก่อนหรือต้มน้ำเดือดๆใส่กุนเชียงลงไปทิ้งเอาไว้จนกระทั่งน้ำเย็นสนิทจากนั้นเอาขึ้นมาหั่นรับประทานคู่กับพะแนงนะอร่อยสุดๆคุณได้ยินเสียงไหมติ๊ดติ๊ดเนี่ยน้ำมันแบบออกมาแล้วดูสิปลาทูของเราสีสวยมากโอ้กรอบมากเราจะเสิร์ฟปลาทูของเราเนี่ยนะคะกับกุนเชียงกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์วางลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปและพริกชี้ฟ้านะคะตกแต่งแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแสนง่ายเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยนะเตรียมไว้ล่วงหน้าได้อยากทานเมื่อไหร่ก็เตรียมทุกอย่างประกอบลงจานเป็นหนึ่งมื้อที่หน้าตาดีทำกินเองก็ได้ทำขายก็ได้นะกับเมนูข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงของนานาค่ะรับประทานอาหารคาวกับนานาจนอิ่มท้องแล้วอีกหนึ่งกระเพาะของหวานของเราอาจารย์เมย์และเท็ดดี้รออยู่เขาบอกว่าเมนูของหวานวันนี้ของเขาอร่อยเด็ดไม่แพ้ของคาวเลยติดตามชมพร้อมๆกันนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะกับเมนูของอาจารย์เมย์ในวันนี้นะฮะคาวหวานสำราญใจช่วงหน้ามัมมี่กับเท็ดดี้มีเมนูหัวกล้วยอร่อยอร่อยและทำง่ายรอคุณผู้ชมอยู่แต่ตอนนี้นานามี2เมนูที่น่ารับประทานมากๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะกับเมนูวุ้นโรลเค้กสตรอเบอรี่จากผงวุ้นตรานางเงือกและเผือกหิมะจากน้ำมันพืชตรามรกตค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นโรลเค้กสตรอเบอรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นใสตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟการต้มส่วนผสมวุ้นต้องใช้ไฟปานกลางและคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งจะทำให้ส่วนผสมวุ้นมีลักษณะที่ใสแบ่งส่วนผสมออกเป็น6ส่วนส่วนละ130กรัมเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารแต่ละสีคนให้เข้ากันหยอดวุ้นใสแต่ละสีลงในหลอดที่เตรียมไว้ให้ครบทุกสีพักส่วนผสมวุ้นใสจนเย็นและทรงตัวดีวิธีทำเค้กสตรอเบอรี่วางเนื้อเค้กสปันลงบนกระดาษปาดบัตเตอร์ครีมให้ทั่วเรียงสตรอเบอรี่สดจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีปาดด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วชิ้นอีกครั้งเตรียมไว้เรียงวุ้นใสแต่ละสีลงบนเค้กโรลที่เตรียมไว้เริ่มจากวุ้นใสสีแดงสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงและสีใสให้ทั่วทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นแล้วหั่นเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นโรลเค้กสตรอเบอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเผือกหิมะมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เผือกลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดนานประมาณ 3-5 นาทีหรือจนกระทั่งเผือกมีสีเหลืองอ่อนตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและใบเตยนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใช้พายไม้คนจนส่วนผสมน้ำตาลทรายละลายลดไฟลงตักใบเตยออกเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเริ่มฟูใส่ต้นหอมและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่เบกกิ้งโซดาคนให้เข้ากันอีกครั้งใส่เผือกที่ทอดไว้เคล้าจนส่วนผสมเป็นเกล็ดน้ำตาลติดเผือกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเผือกหิมะ